กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคารามาลีของเราเนี่ยจะชุบแป้งแห้งชุบน้ำแล้วก็เอากลับมาชุบแป้งแห้งอีกทีขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำให้ตัวคารามาลีของเราเนี่ยแป้งเนี่ยมันจะออกเป็นคล้ายๆกับการที่เราใช้เกล็ดขนมปังแต่ไม่เหมือนเดี๋ยวลองทำให้ดูวงนึงก่อนชุบแป้งแห้งลงน้ำหนึ่งทีบางคนก็อาจจะใช้น้ำเป็นบัตเตอร์มิลค์ไม่ติดเลยแบบไหนก็ได้ทิ้งลงไปจากนั้นทอดเขาโอเคแป้งแห้งชุบน้ำแล้วกลับมาแป้งแห้งอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะระหว่างรอปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะกรอบเดี๋ยวเรามาทำตัวตาต้าซอสที่ทานคู่กันใช้มายองเนสนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยไข่ต้มค่ะไข่ต้มสับละเอียดมัสตาร์ดอันนี้จำเป็นต้องมีใส่ลงไปเสร็จแล้วเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีเพิ่มรสสีของเขาจะเป็นออกเหลืองๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราใส่ผักต่อลงไปอันนี้เป็นแตงกวาดองค่ะหอมใหญ่สับละเอียดต้นหอมสับละเอียดพาสลีย์ค่ะได้แบบนี้แล้วปรุงรสค่ะเกลือป่นน้ำมะนาวพริกไทยป่นแล้ววูสเตอร์ซอสค่ะหรือซอสไก่งวงนั่นเองคนผสมให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็จะได้ตาต้าซอสสูตรง่ายๆเอาไว้รับประทานคู่กับปลาหมึกทอดของเราหรือคารามัลลี่แล้วล่ะค่ะโอเคปลาหมึกเราได้พอดีเลยมาตักขึ้นมาแบบนี้พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงเนี่ยคุณดูสิสีของเขาน่ารับประทานมากพักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคะเขาเสด็จน้ำมันแล้วเขาก็จะกรอบค่ะจัดคารามัลลี่กรอบๆของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะชิ้นใหญ่ๆก็วางไว้ข้างบนหน่อยชิ้นเล็กๆก็ไว้ข้างล่างบ้างช่วยๆกันเขากรอบแบบกรอบจริงกรอบมากๆกรอบมากๆอ่ะเสิร์ฟคู่กับตาต้าซอสสุดเด็ดของเราเอาละค่ะเคล็ดลับวันนี้ของเราคือเอาปลาหมึกแช่แข็งมาทำมาล้างจนกระทั่งเหมือนปลาหมึกสดเลยนานาเชื่อว่าคารามัลลี่สูตรนี้เนี่ยอร่อยเด็ดอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูสูตรเด็ดจากปลาหมึกมาฝากเช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะไฟอ่อนๆแล้วก็เฝ้าชะเง้อดูอุ๊ยน้องปลาหมึกด้วยมันจะมีเสียงปุ้งปั้งเหมือนจุดประทัดอวยพรอยู่แผ่ๆแต่คุณผู้ชมเนื่องจากว่าปลาหมึกเนื้อมันแน่นคุณผู้ชมไปเรื่อยๆก็ระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่มันไม่ถึงกับเสียโฉมหรอกไม่ต้องกลัวมากนะคุณผู้ชมนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรืออาจจะเป็นช่วงอื่นที่คุณผู้ชมคิดจะไปทำบุญที่วัดแล้วก็การนำอาหารไปถวายพระก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องตั้งใจจริงไหมจะทำกับข้าวเสร็จใส่ถุงพลาสติกมัดหนังยางมันก็กระไรอยู่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถจัดอาหารให้สวยได้ถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปในปิ่นโตไปดูนะครับวันนี้เคล็ดลับในการทำให้ปิ่นโตของคุณผู้ชมสวยงามใบตองนุ่มละมุนห่อหุ้มได้สวยแล้วก็ใส่เมนูผัดผักรวมกุ้งสดของเราไปด้วยนะครับเริ่มจากการทำให้ใบตองนุ่มเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะครับนำใบตองไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาเช็ดให้แห้งจากนั้นนำไปผึ่งแดดจนกระทั่งใบตองอ่อนตัวอย่าผึ่งนานจนเกินไปใบตองจะนิ่มและสีจะไม่สวยนะครับจากนั้นนำใบตองที่ผึ่งแดดจนนุ่มแล้วมาห่อปิ่นโต14เซนติเมตร3ชั้นตราหัวมะลายโดยพันใบตองให้รอบปิ่นโตทั้งด้านนอกและด้านในจัดทรงให้สวยงามปิดทับด้วยใบตองที่ตัดเป็นทรงกลมรัดด้วยเชือก
แค่นี้เราก็ได้ภาชนะใส่อาหารที่ไม่เหมือนใครแล้วล่ะครับเรามาดูวิธีทำผัดผักรวมกุ้งสดกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจากนั้นใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นเติมน้ำซุปไก่แล้วผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นตักผัดผักรวมกุ้งสดใส่ปิ่นโต14เซนติเมตร3ชั้นตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUA304 แข็งแรงทนทานตัวล็อกแน่นหนาเก็บอาหารได้ทั้งร้อนละเอียดผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านต้นกล้าฟ้าใสร้านตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสาขาพุทธมณฑลสาย3สวัสดีค่ะดาวนะคะเภสัชกรหญิงจิตราวดีแห่งมณฑารบค่ะจากร้านต้นกล้าฟ้าใสค่ะร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะเป็นร้านอาหารแพลนเบสนะคะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ทางร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วนะคะวันนี้มีเมนูลดเค็มมานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์ค่ะพะโล้ของร้านเรานะคะก็มีสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำที่เกิดจากน้ำหล่อฮังกวยนะคะผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,863 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่685มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 63% ค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูเต้าหู้ซอสพะแนงนะคะเมนูนี้นะคะมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาตินะคะดีโดยที่ไม่ต้องมีโซเดียมสูงให้ไปโหลดตับโหลดไตเลยค่ะเมนูเต้าหู้ทอดราดซอสพะแนงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1017มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่825มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ